ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะเจ้า SSE Union นะครับประกันได้ว่า3ปีนะครับผมเรามาลองดูนะครับตัวนี้ฮะเราลองแกะดูนะครับว่าในนี้จะมีอะไรบ้างนะหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองกับเจ้าตัวในตัว5นะครับว่าเทสความเร็วแล้วมันจะได้ตามจริงที่กล่องมันระบุไว้หรือเปล่านะฮะทีนี้ประกันนะครับเดว่า3ปีนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองแกะเครื่องกันเลยนะครับวิธีแกะก็ไม่ยากครับผมไขน็อตแค่ตัวเดียวนะครับก็แกะฮาร์ดดิสก์ออกได้แล้วครับแล้วก็มันจะมีน็อตตัวล็อกฮาร์ดดิสก์อยู่ข้างในนะครับ4ตัวแต่ในที่นี้มันเหลือ3ตัวเพราะผมเอาตัวหนึ่งไปยึดกับ SSD M.2 ในเครื่องนี้แล้วนะครับเอามาแกะกันนะครับตอนนี้จะเป็นฮาร์ดดิสก์ติดมากับเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะแกะมันออกในที่นี้ผมจะลองใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเทสแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็แกะคืนละหลังจากที่เราได้ทำการ เปลี่ยน SSD ใส่เครื่องแล้วครับเราจะมาเทสกันนะครับโดยใช้โปรแกรม ASSD เป็นมาร์กนะครับใช้เป็นมาร์กมันเดี๋ยวเราเป็นมาร์กไปเลยนะครับความเร็วก็ใช้ได้อยู่นะครับนะครับตัวนี้นะครับผมสั่งจากแอปชูปี้นะครับประกัน3ปีของเดว่านะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรอให้มันเบนมาร์กจนกว่าจะเสร็จเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความเร็วอ่านที่เราได้นะครับ492.51 เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ต่อวินาทีนะครับเขียน 374.81 เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ต่อวินาทีนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่เท่าไหร่ครับผมก็ราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้สั่งได้นะครับในเว็บชูปี้นะครับของเดว่าขายอยู่นะครับหรือลองดูในแอปนะครับ Lazada ก็ได้นะครับถ้าเน้นประหยัดประหยัดหน่อยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเทสดูคร่าวๆนะเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่จะสอบถามก็ใต้เมนต์เลยนะครับขอบคุณมากครับ